แม่แม่แม่ขมอนแม่เด้น่ารักจังเลยสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ยายติ๋มสิพาพี่น้องมาชมธรรมชาติค่ะธรรมชาติเดี๋ยวจะเดินพาไปดูนะคะพี่น้องมื้อนี้ยายติ๋มสิพามาเบิ่งวิวธรรมชาตินะคะฟังเสียงนกเสียงกาจากธรรมชาติค่ะมองขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นถนนนะคะมาจ้ามันจะสูงมากเลยค่ะสูงมากที่สุดเลยค่ะมันเป็นเส้นเป็นเส้นนี่เป็นถนนเลยพี่น้องเส้นเขียวๆนี่ขาวๆนี่ไหมป้าเดี๋ยวยายติ๋มจะพาไปยังแมลงวันพี่น้องต้อมดอกไม กำลังขึ้นเขาพี่น้องซึ่งมาแล้วมาแล้วลงเขาค่ะก็คือพลิตเทียนในแรชนิ่งเป็นว่าพี่น้องขาไปทางเป็นที่เดินนะคะโปรแกรมยายติ๋มอ่านไม่ได้ชาติสวยงามนะพี่น้องสวยมากเลยพี่น้องจ๋านานๆทีออกมาดูธรรมชาติค่ะท้องฟ้าวันนี้เป็นสีครามอากาศก็จะร้อนๆหน่อยค่ะพี่น้องค่ะ
เดินภูเขาอยู่เมืองอังกฤษมันก็เป็นตะยางอยู่เด้พี่น้องเอ้ยเป็นตะยางอยู่คันออกมาข้างนอกออกมานอกบ้านแล้วก็น่าดูบรรยากาศก็โอเคอยู่นะคะอยู่แต่ในบ้านหลายมันก็อุดอู้เนาะแกะพี่น้องค่ะกำลังกินหญ้าค่ะยืนเศร้าเมื่อยชีพส์หนึ่งตัวแกะข้าเจ้าเลี้ยงแบบนี้แล้วพี่น้องเลี้ยงเทิงเขาเป็นปีเป็นเดือนก็อยู่ในนี้นะคะมันเบิ่งยายติ๋มฮัลโหลฮัลโหลแม่กินนมลูกกินนมใช่ไหมโอเคเปิดประตูต้องปิดประตูอันนี้ไว้พี่น้องเอ้ยบ่ซั่นแกะมันสิออกเปิดประตูแล้วก็เดินไปแล้วก็ปิดให้เขาข้าเจ้าเฮ็ดหัวขันไว้พี่น้องทำรั้วกั้นไว้นะคะกลัวไว้แกะจะออกพื้นที่ใครพื้นที่มันนะคะแบบเนี้ยพี่น้องอันนี้เป็นบ้านแกะแกะกลางคืนมาแกะไปนอนจ้ะกลางคืนมาแกะไปนอนตอนกลางวันแกะก็จะหากินหญ้านะคะแถวแถวสถานที่เขาค่ะมันหอนแดดบางตัวก็อยู่ในหกบางตัวก็นอนตากแดดพี่น้องแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนอนอับนอนในห่มนอนในร่มเราจะเป็นคู่เลยนะคะน่ารักเชียวแม่เด้น่ารักจังเลยอันนี้พี่น้องตัวบ้าไงหนึ่งเขาก็เงี้ยวๆบัวจริงๆเจ้าเลี้ยงง้อได้นี่พี่น้องเป็นเนินเขาด้วยจ้ะตัวนี้เห็นแต่เขาตัวนี เสียงแกะห้องแม่ว่าสันคล้ายๆว่าวนะเดี๋ยวนะ
เห็นมาเหนื่อยแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ยายติ๋มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายติ๋มทำคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ